สวัสดีครับคุณฟังครับวัชรพงศ์ครับเราขยับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนเลยดีไหมครับเพราะว่าการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายจับตามองก็ผ่านไปตามคาดไหมครับพี่เป๊ปครับที่กัมพูชาครับโอ้ผิดคาดนะผิดคาดตรงที่ว่าไม่กวาดหมดเนาะไม่ชนะทุกเขตเลือกตั้งทั้งหมด125เขตนะครับ125ส.ส.เนี่ยครับทีแรกก็นึกว่าจะน่าจะกดนางสไลด์คือกวาดหมดนะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยมีของสำนักข่าว AP ผมก็ไปดูอัปเดตโอ้เขาก็รายงานครับว่าพรรคกัมพูชาพีเพิลพาร์ตี้เนี่ยครับประชาชนกัมพูชาเนี่ยซึ่งครั้งที่แล้วมีได้125ที่นั่งครับเที่ยวนี้ได้120ครับอ๋อเมื่อสักครู่ผมดูรายงานข่าวยัง125ไม่มีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันครับครับพรรคพิชนะมา5ที่นั่งเนี่ยครับคือพรรคคุณชินเต็กนะครับพรรคคุณชินเต็กนี่ก็เป็นพรรคที่อดีตนรดมเสียนู้นะครับกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยก่อตั้งไว้ตั้งแต่ปี1981นะครับก.ศ.ก็2524ตอนนั้นนะครับครับตอนนั้นก็มีหลังสงครามกลางเมืองแล้วก็เข้าไปจัดตั้งเลือกตั้งแล้วก็ทางนรดมเสียนู้นนี่ท่านก็ต้องพักการเมืองนะครับช่วงนั้นแล้วก็คุณชินเต็กนี่ก็อยู่มาต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จคือไม่ได้ไม่แต่ที่นั่งเดียวแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคคุณชินเต็กเนี่ยครับก็มีนรดมจักรวุฒิอายุ50ปีนะครับแล้วก็จบการศึกษาเนี่ยได้ด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสก็เป็นผู้นำแทนคุณพ่อนะครับจารดมลันดาลิกเนี่ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มาได้5ที่นั่งก็มีแนวโน้มน่าจะต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะครับเพราะที่ผ่านมานี่ก็ทำงานการเมืองกันมาทั้งคุณเชนกับคุณพ่อครับคุณเสียไปแล้วนะครับท่านเสียไปแล้วก็คือจารดมลันดาลิกเนี่ยครับคือแล้วนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยว่าคุณชินเต็กเนี่ยมีแนวโน้มจะได้นะครับใช่พี่เป๊ปคือความที่ผมมองว่าจะน่าจะได้เสียงมากขึ้นเนี่ยก็คือพัคแคนเดลไลท์เนาะพัคแสงเทียนนะครับครับแต่ว่าก็ถูกยุบถูกดิสคอลิฟายเลยนะครับคือการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเข้าถูกเหตุผลทางด้านเทคนิคเนี่ยครับลงสมัครไม่ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับแล้วก็ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปีที่แล้วมีพัคแสงเทียนเนี่ยก็มา 22% ก็ถือว่าเยอะนะครับ 22% เนี่ยก็เป็นข้อกังวลกันก็เลยแล้วก็มองว่าเป็นเกมที่ทางคุณเซนเนี่ยคณะจะวางไว้เพื่อที่จะมาให้พรรคนี้ลงสมัครก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะกว่าทั้ง125ที่นั่งแต่ก็ปรากฏว่าเออมาได้โอ้สุดท้ายได้120ก็ถือว่าเป็นการลื้อฟื้นของทางคุณเซนใช่คือก่อนหน้านี้ปีคือรอบที่แล้วเนี่ยได้125ครบความคาดหมายเนี่ยที่นับคะแนนกันไปเนี่ยก็คาดว่าจะได้ครบผมดูตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขของเมื่อวานนะครับยังคาดว่าจะได้ครบอยู่เลยสุดท้ายพี่เป๊ปรายงานล่าสุดเนี่ยออกมา120แต่ว่าคือคาดคือทำไมคิดว่าไม่จะ5คนจะไม่เป็นฝ่ายค้านพี่เป๊ปครับคือสุดท้ายน่าจะเป็นรัฐบาลร่วมคือรอบที่แล้วเนี่ยมันได้ทั้ง125ก็คาดว่ารอบนี้น่าจะแลนด์สไลด์แบบหมดทั้งประเทศเหมือนเดิมปรากฏว่าโอ้มีฟุนซินเป็กฟื้นขึ้นมาได้5ที่นั่งแต่ก็คงไม่ทิ้งไว้เป็นฝ่ายค้านก็คงจะร่วมกันไปเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านจริงๆที่สมรังสีอยู่เบื้องหลังก็อย่างที่พี่เป๊ปรายงานไปนะครับไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ไม่สามารถตั้งพรรคได้เพราะถูกยุบอย่างที่ว่าแต่ว่าโอ้ก็ยังมีอุตสาห์กระเด็นออกไปได้5ที่นั่งนะครับพี่เป๊ปครับในส่วนของฟุนซินเป็กเองสำนักข่าวเอพีเขาก็สัมภาษณ์นะครับแล้วก็โฆษกพรรคเนี่ยก็พูดถึงอยากเห็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมืองอะไรเนี่ยครับคือพูดเหมือนกับประมาณว่าน่าจะร่วมงานการเมืองกับทางรัฐบาลเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคุณชินเป็กกับคัมโบเดียนพีเพิลพาร์ตี้เนี่ยเขาก็เคยร่วมงานทางการเมืองกันมานะครับไม่ได้เหมือนอย่างทางสมรังสีที่เป็นฝ่ายค้านจะเที่ยวเนี่ยไม่ได้เลยแล้วอีกปรากฏการณ์นึงนะครับที่ผมว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการเมืองในกัมพูชานะครับท่านผู้ฟังครับก็คือคุณเซนเนี่ยครับท่านก็เป็นนายกมาทั้งหมดเป็นผู้นำประเทศ38ปีนะครับเล่นการเมืองมาเนี่ยแล้วก็เลือกตั้งไปแล้วนี่6ครั้ง
ก็คือชนะสลมพลายทุกครั้งนะครับใน6ครั้งทุกครั้ง5ปีก็อยู่จนครบวาระแต่ว่าในการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคุณเซนก็ประกาศนะครับว่าจะวางมือทางการเมืองแล้วก็จะเอาลูกชายเนี่ยครับพลเอกคุณบัณฑิตเนี่ยที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยครับแล้วก็ลงเลือกตั้งด้วยเนาะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งด้วยแล้วก็คาดการว่าภายใน1เดือนหลังเลือกตั้งในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลนี่นะครับก็มีความเป็นไปได้มากที่คุณบัณฑิตเนี่ยจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับซึ่งสื่อตะวันตกเนี่ยก็วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้แล้วก็บอกว่าทางคุณเซนเองก็คงในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณเซนก็คงต้องช่วยในการดูแลนะครับรัฐบาลใหม่เนี่ยประคองให้มันไปได้ผมต้องรอดูว่ารัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็คือรุ่นลูกเปลี่ยนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะครับหลังจากที่คุณเซนอยู่ในอำนาจเนี่ยมายาวนานนะครับซึ่งคุณบัณฑิตเองนี่ก็เรียนจบเวสต์พอยต์นะครับจากทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จบปริญญาโทเนี่ยจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้และปริญญาเอกเนี่ยครับจบจากบิสซอลของทางอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่คนคาดหวังว่าจะนำความเปลี่ยนแปลงอะไรมาสู่การเมืองในกัมพูชา อย่างไรนะครับแต่ว่าก็ยังคุมกองทัพอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าทางคุณเชนเนี่ยเขาก็วางแผนกันมายาวนานนะครับในการที่จะไม่ให้มีฝ่ายค้านโดยเฉพาะของสมรังสีเนี่ยครับแล้วก็มีเข็มโสกานะครับที่ก็เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านเหมือนกันก็ถูกตัดสินจำคุกไปข้อหากบฏเนี่ยครับ27ปีครับเข็มโสกาเนี่ยก็คือไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเที่ยวนี้ส่วนทางสมรังสีก็พยายามที่จะเข้ามาแต่ว่าก็ถูกทางการเมืองนะครับก็คือไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปในกัมพูชาได้นั่นก็เป็นการเดินที่ต้องติดตามครับจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นคุณบัณฑิตนะครับอายุปัจจุบันนี่น่าจะอยู่ที่45ปีนะครับขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่แทนคุณเซนหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการเดินที่น่าติดตามมากสำหรับเพื่อนบ้านกัมพูชาครับครับถึงแม้จะได้120บวกกับอีก5แต่5ดูเหมือนก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านจริงก็เป็นเหมือนฝ่ายรัฐบาลอีกพรรคนึงดังนั้นก็ยังถือว่าทั้งสภาก็ยังเป็นพรรคฝั่งเดียวกันก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งไว้เป็นฝ่ายค้านก็ดีเหมือนกันนะพี่เป๊ปเนาะแต่คงจะค้านกันไม่ค้านกันจริงจังเท่าไหร่นักเนาะคือคุณฮุนเซนก็ไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านสามารถที่จะหมายถึงฝ่ายค้านที่จะค้านจริงๆที่อยู่ตรงข้ามทางความคิดของรัฐบาล อยู่ตรงข้ามกับคุณฮุนเซนเนี่ยเข้าสภามาได้จริงจังนะครับก็ต้องติดตามต่อไปอย่างที่ว่านะครับพี่เป๊ปก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมฮะก็ภายในเดือนนึงนะครับเขาบอกว่าคุณบัณฑิตนี่น่าจะรับไม้ต่อเลยจากคุณเซนนะครับอันนี้คงต้องติดตามแล้วครับการเมืองในกัมพูชาแล้วจะยังไงทางสมรังสีจะไปต่อยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณเซนเองก็อันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณเซนเขาโพสต์ในเทเลกราฟเนาะโพสต์ข้อความในเทเลกราฟแล้วก็พูดถึงผลเลือกตั้งเนี่ยครับก็เลยได้มาอัปเดตทีแรกผมไม่รู้ว่าน่าจะกว่าทั้ง125ที่นั่งนะครับใช่เหมือนเดิมคุณเซนก็ยอมรับว่าเป็น120คุณสุนเตกเนี่ยมา5แล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลือกนายกรอบแรกที่ไม่ได้เลือกนายกรอบแรกนะครับแต่ว่าทางคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไปเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ทางคุณเซนเองก็ไปโพสต์ในเทเลแกรมเหมือนกันแล้วก็เตือนฝ่ายค้านกัมพูชานะว่าการไปยืนจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยหวังที่จะใช้ทางเพื่อนบ้านนะครับนักการเมืองอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพคำนองประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการปรามเตือนนะว่าการต่อสู้ทางการเมืองจะไปพึ่งพาคนอื่นคาดหวังจากคนอื่นไม่ได้เพราะว่าสมรังสีเองก็คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยถ้าพิธามาเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองในกัมพูชาได้นะครับโดยที่ฝ่ายค้านจะมาเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยซึ่งก็เป็นประเด็นที่คุณเซนก็แสดงความกังวลมาก่อนหน้านี้นะครับครับแล้วก็เตือนนะครับว่าเนี่ยถ้าประเทศไทยมีแนวทางนโยบายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเผชิญหน้าในพื้นที่ชายแดนเกิดปัญหาในพื้นที่ชายแดนตามมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โพสต์เห็นก่อนหน้านี้แต่สถานการณ์วันนี้มันก็
เหมือนจะไม่ได้ไปในทิศทางนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับครับครับส่วนในประเทศไทยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีความคืบหน้าไปในลักษณะที่ก็เป็นไปตามคาดแต่ว่ายังไม่ใช่มีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นการเช็คเสียงจากแต่ละพรรคที่อยู่คนละขั้วกันในยุคที่ผ่านมานะครับก็มีม็อบเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันที่อโศกนะครับขณะที่คุณพิธาก็ไปพบกับผู้สนับสนุนที่จันทบุรีนะครับทางเพื่อไทยเองก็เรียกว่าเช็คเสียงแล้วกระแสเสียงออกมาก็ตามคาดคือเขาก็ไม่เอาก้าวไกลนะครับพี่เป๊บครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าก็เห็นบรรยากาศทางการเมืองนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็การเชิญพรรคการเมืองมาหารือกันซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าดูในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เพื่อไทยต้องการที่จะสื่อสารกับสังคมนะครับให้เห็นภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกพรรคทั้งขนาดกลางขนาดเล็กไอ้ขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเริ่มจากภูมิใจไทยพรรคที่มีเสียงข้างมากในส่วนของปีพนันที่เก่านะครับพรรครัฐบาลเก่าใน71แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นพลังประชารัฐนะครับก่อนหน้านี้ก็มีรวมไทยสร้างชาติก็เป็นในส่วนของคุณพีรพันธ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยแล้วก็ยังมีของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในส่วนของชาติไทยพัฒนาส่วนประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่ได้เชิญมาร่วมนะครับว่าก็เห็นความชัดเจนในส่วนของสิ่งพรรคใหญ่ที่ว่านะครับก็ประกาศจุดยืนในเรื่องของไม่ร่วมงานการเมืองกับก้าวไกลแล้ววันนี้ครับทางคุณชลน่านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์ว่าวันนี้ก็จะมีการทาบทามพูดคุยกับสว.ดูฟังแล้วก็แปลกใจเหมือนกันเพราะสว.นี่ไม่มีกลุ่มที่คุมเสียงนะเป็นวิปวับคือจะไปเชิญวิปมาผมว่ามันก็คือทางชลน่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะเชิญใครแต่ว่าท่านสว.สมชายเองนะครับหรือว่าทางคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็บอกว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อมาเพราะนั้นวันนี้แนวโน้มเนี่ยผมว่าถ้าดูจากจุดยืนของสว.ตลอดช่วงที่ผ่านมาผมว่าก็ชัดเจนนะครับครับไม่ต้องเรียกมาคุยเหมือนอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่ามันก็เห็นภาพอยู่เพราะว่าแกนนำในส่วนของสว.เองก็ประกาศมาตลอดจุดยืนในเรื่อง112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือแล้วก็การโหวตในรอบแรกไปเนี่ยครับที่ตอนนั้นได้มา324ใช่ไหมครับในขณะที่สสเนี่ยของปี8พรรคมีอยู่311ก็มีเพิ่มเข้ามา13คนครับใน13คนนี้ในการโหวตช่วงที่ว่าจะยติเป็นที่สามารถเสนอยติซ้ำได้หรือไม่เนี่ยก็มีการโหวตเพิ่มเข้ามาไอ้โหวตก็หายไปนะครับในกำลังจบนี้เพราะนั้นวันนี้คาดการได้ครับว่าการหารือกับสว.บางท่านเนี่ยก็คงได้ข้อยุติไม่แตกต่างจากในส่วนของพรรคการเมืองนะครับที่หารือกันไปแล้วช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะหารือกับทาง8พรรคเหมือนเดิมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ก็มองกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ก็คงเป็นการแจ้งเพราะว่าในการประชุมของ8พรรคครั้งที่แล้วนี่ก็มีมติในส่วนให้ทางเพื่อไทยเพราะว่าในครั้งนี้ก็เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหลังจากที่ก้าวไกลเนี่ยถอยออกมาเดินหน้าไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะหาแนวร่วมเพิ่มได้ให้เพื่อไทยไปคุณชลน่านก็ใช้ความพยายามตลอดช่วงสุดสัปดาห์นะครับเรียกหัวหน้ามาปรึกษาเลยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปที่เหมือนกันก็คือไม่มีพรรคไหนเนี่ยครับเอาด้วยเลยนะครับที่จะร่วมมือทางการเมืองตราบที่มีก้าวไกลอยู่เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการแจ้งมติตรงนี้ให้ที่ประชุมของการพรรคชาติจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับครับทางคุณพิธาจะแสดงเชิงปฏิบัติแต่ว่าถ้าเราดูการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาเนี่ยก็ยังย้ำในเรื่องของสัจจะเนาะที่มีการให้กันไว้และได้พูดกันถึงเรื่องของความเสียสละที่ทางคนโดยเอกเสรีที่สุดเนี่ยออกมาเรียกร้องเพราะฉะนั้นบรรยากาศพรุ่งนี้นี่ผมว่าในส่วนของเพื่อไทยเองก็คงจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องตัดสินใจแหละครับในเมื่อสถานการณ์มันไปต่อไม่ได้การไปหาพันธมิตรเพิ่มจากที่มีอยู่สส311เนี่ยไม่ได้เพิ่มได้แต่คนเดียวก็ต้องไปคาดหวังจากสว.
ซึ่งเสียงจากสว.นี่ดูแล้วก็ไม่น่าที่จะมากไปกว่าที่ได้มานะครับหรือว่าถ้าจะมีเติมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่น่าเกิน20คนนะครับถึงแม้จะมีสว.บางท่านอย่างคุณฮาริบินชานะครับที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าถ้าตัวเปลี่ยนเนี่ยแล้วเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งถึงแม้จะมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่นะครับก็ยังคิดว่าในส่วนของสว.บางคนเนี่ยอาจจะลงให้กับผู้สมัครของเพื่อไทยครับอันนี้ก็เป็นก็คงต้องติดตามดูนะครับว่าแนวโน้มจะไปทิศทางนั้นหรือไม่แต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยในการโหวตนายกรอบที่สองแล้วก็ท่านผู้ฟังในวันพระสัปดีนี้แนวโน้มที่จะไม่ผ่านเนี่ยโอ้โหสูงมากครับเพราะหลังจากวันพรุ่งนี้ก็เหลืออีกสองวันนะครับพรุ่งนี้ประชุมแปดพรรคเหลือสองวันเป็นสองวันที่ทางเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องมากลับครับเพราะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเดินหน้าแบบนี้นี่มันไม่มีทางที่จะได้เสียงเพิ่มเลยแล้วมันจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยครับเสียโอกาสในการเสนอคันดิเดตนายกนะครับถ้าวันพฤหัสนี้เข้าไปและคันดิเดตในส่วนของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยครับโอกาสนี้มันจะมาเป็นในส่วนของทางภูมิใจไทยทันทีเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองเมื่อการเสนอรอบสองไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยนี่ต้องคิดหนักมากครับใช่แล้วก็คงต้องรอดูว่าท่าทีของคุณโทนี่เนี่ยจะเคาะในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรถ้ามันพลาดนี้ประเมินสถานการณ์แล้วที่ว่ามันไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยไม่น่าที่จะดันทุลังนะครับที่จะเอาเข้าไปหัวที่ให้ได้หัวซึ่งอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่เกณฑ์การเมืองที่เพื่อไทยจะเดินก็น่าจะเสนอดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องเสนอขอเลื่อนการโหวตรอบสองที่ออกไปนะครับครับแล้วก็มีเวลาอีกอาทิตย์นึงอย่างน้อยเนี่ยในการเตรียมการแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องประกาศยกเลิก MOU ในส่วนของ8พรรคที่จับกันไว้นะครับก็คงต้องเป็นท่าทีของการเพื่อไทยจุดเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่เพื่อไทยเองก็ระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะถูกต้องมีว่าเขาต้มมัดที่มัดไว้เนี่ยเพื่อไทยเป็นฝ่ายแกะออกเองนะครับแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้ในขณะที่อย่างพรรคไทยสร้างไทยที่ก็ยืนยันมาตลอดว่ามีสองลุงไม่มีเราเนี่ยนะครับก็ย้ำจุดยืนในเรื่องนี้มาตลอดในส่วนนี้ถ้าไปร่วมกับทางอีกตีนึงนะครับมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติมีภูมิใจไทยเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้เสียหายแล้วก็ทางคุณหญิงสุดารัตน์เองเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลเหมือนกันนะครับต่อคุณชิราศิคุณชิราศิวาลีเนี่ยคุณศิธาในส่วนของครับในส่วนที่บอกว่าน้ำดีไปปนกับน้ำเสียเนี่ยมันก็จะทำให้เสียไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยครับว่าในส่วนของแกนนำอย่างเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐตรงนี้นะครับเพราะว่านี้ก็เป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่โอ้ผมว่าวันนี้นี่ไม่เท่าไหร่นะครับคุยกับสว.เนี่ยอันนี้คาดการได้อยู่แล้วครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะประกาศอย่างไรถ้าทางคุณชลน่านยังประกาศยืนยันเป็นข้าวต้มมัดกันแน่นแต่พักนะครับไม่แตกแถวเนี่ยแล้วก็ให้ทางอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็จะเป็นเดดล็อกเลยครับคือเดินหน้าต่อไม่ได้แน่นอนแล้วก็รอเวลาไปสิบเดือนรอช่วงเวลาที่สว.จะหมดในช่วงของเลือกนายกนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามดูนะครับครับดังนั้นก็รอดูเพื่อไทยเป็นคนเล่นหมายถึงว่ามีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้คือถ้าเสนอ8พรรคในรอบนี้แล้วไม่ได้มันจะกลายเป็นพรรคฝั่งตรงข้ามเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลในรอบต่อไปซึ่งอันเนี้ยเพื่อไทยก็จะหลุดมือในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนอีกพรรคนึงถ้าเป็นภูมิใจไทยเขาจะจัดตั้งอย่างไรก็ต้องมาดึงเอาพรรคทางนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันเปลี่ยนขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคไหนจะเป็นพรรคแกนนำในขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยสลัดก้าวไกลออกแล้วเอาพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยมาเข้าร่วมในรอบนี้ถึงภาษีจะดีขึ้นแต่ว่าประชาชนมวลชนที่เลือกมาหรือแม้แต่ด้อมส้มทั้งหลายที่เคยร่วม MOU กันมาเนี่ยจะว่าอย่างไรผมว่าตรงนี้แหละมันยังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อส่วนวันพฤหัสนี้วันที่24วันจันทร์ใช่ไหมครับ27ก็24 25 26 27ก็วันพฤหัสถ้าวันพฤหัสนี้เลื่อนไปสัปดาห์หน้าก็มีเวลา
ดูทิศทางกันต่อไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับพี่เป๊ปก็เหลือแค่ว่าโอ้ชิงไหวชิงพลิบกันน่าดูไว้อย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วรอดูผลกำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้แล้วคุณผู้ฟังครับส่วนว่าสว.เองก็ทันถ้าเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเดินหน้านี่นะครับครับในวันพฤหัสเนี่ยโอ้โหผมว่ามันก็น่าชวนคิดเลยนะครับเพราะเพื่อไทยจะตัดสินใจเดินหน้าทั้งที่รู้ว่าเดินหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะแต่ถ้าเพื่อไทยไม่เดินหน้าเนี่ยโอกาสที่จะได้เสียงเกินกึ่งนึงนะครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับในส่วนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนหลายพรรคนะครับสว.หลายคนก็บอกเลยว่าถ้าไม่มีก้าวไกลสลัดทิ้งเนี่ยพร้อมที่จะยกมือแล้วให้เสียงเกินกึ่งนึงแต่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับว่าพรรครัฐบาลที่มีเนี่ยจะต้องไม่มีก้าวไกลครับถ้าไม่มีก้าวไกลก็หมายความว่าก็จะต้องมีการดึงในส่วนของสิบพรรคที่อยู่ตอนนี้นะครับครับเข้าไปร่วมงานการเมืองหรือว่าอย่างไรเพราะว่าก็ดูในส่วนของก่อนหน้านี้คุณชาดาไทเศษครับตอนที่ขึ้นมาอภิปรายคัดค้านในเรื่องของก้าวไกลเนี่ยแล้วพูดเรื่อง112เนี่ยคุณชาดาประกาศเลยนะว่าถ้าตัด112ออกไปเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยแล้วตัดก้าวไกลออกไปเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมที่จะยกมือสนับสนุนให้เลยโดยที่จะไม่ร่วมรัฐบาลแล้วในส่วนนี้เองในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยหรืออย่างทางชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาประกาศจุดยืนคล้ายๆกันนะครับทีนี้มาดูสว.เนี่ยสว.นี่ก็เป็นเสียงที่น่าจะต้องมาช่วยเติมเพื่อถึง375นะครับเพราะถ้าดูตัวเลข311เนี่ยเอาในส่วนของก้าวไกลออกนะครับ151เนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่160นะครับครับ160ต้องได้เกินกึ่งนึงเกินกึ่งนึงก็คือ250แต่ว่าโหวตครั้งแรกเนี่ยมันต้องมาถึง375นะครับครับเสียงของพรรคที่ดูแล้วจะมาให้เนี่ยก็จะมีภูมิใจไทยนะครับหรืออย่างในส่วนของรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนา200 270 280เป็นไปได้นะครับ300แล้วมีส่วนของสว.เนี่ยอีกร้อยหนึ่งที่จะมาเติมตรงนี้แหละครับตรงนี้ก็คงต้องดูเกมเพราะว่าในส่วนของสว.นั้นถึงแม้สว.จะเด็ดท่านจะออกมาแล้วก็พูดถึงจุดยืนนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าในส่วนของสว.250เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยจะเป็นสว.สายความมั่นคงนะครับซึ่งในส่วนของกสช.เนี่ยเขาตั้งมาเขาใกล้ชิดกับทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรในส่วนตรงนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ถึงจุดนี้หรือไม่นะครับครับถ้าไม่ถึงกึ่งนึงเนี่ยมันก็ยังผ่านด่านตรงนี้ไปไม่ได้ซึ่งก็มีการพูดกันมาตลอดว่าสว.สายความมั่นคงตรงเนี้ยก็เหมือนกับดูเกมแล้วก็หวังที่จะดันทางพลเอกประวิตรกลับมาเป็นนายกรอบหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้เองทางผู้กองธรรมนัสครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปเจอของทางกลุ่มทะลุกลุ่มด้อมส้มเนาะกลุ่มที่มีคุณหยกนะแล้วก็มีอะไรที่ไปเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยเองแล้วก็มีการเอาแป้งเนี่ยไปใช้คำว่าอะไรไปสาดหรือไปโปรยหรือไปเทแป้งแป้งนี่มันก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับคือทางนี้ก็พยายามสื่อสารว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับเผด็จการจะเป็นประทักกรรมที่ทางนี้ก็ใช้คำพูดลักษณะนี้แต่ว่ามีการเอาแป้งมาโปรยกันแล้วก็ทำให้ทางพลังประชารัฐต้องกลับไปแถลงข่าวที่พักนะครับครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถามผู้กองธรรมนัสในเรื่องของผู้นำคนใหม่เนี่ยผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าเนี่ยนายกคนใหม่เนี่ยจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับถึงแม้จะไม่บอกว่าเป็นใครเนี่ยแต่ผมว่านี้มันก็เป็นสัญญาณเป็นการพูดที่ต้องการสื่อสารให้เห็นครับเพราะตลอดช่วงการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นักการเมืองที่ประกาศในเรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรนะครับครับในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วการเมืองหลังการเลือกตั้งจนมาถึงวันนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเองท่านนิ่งๆตลอดนะครับเพราะว่ายังถือว่าไม่ใช่จังหวะที่จะออกมาเคลื่อนไหวธรรมนัสเองก็ยืนยันตลอดเช่นกันว่าถ้าได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วรวบรวมเสียงไม่ได้ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีการดันพยายามที่จะไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ188ที่มีอยู่เนี่ยพรรคที่จะมาเติมแล้วก็
ทำให้มันก้าวข้ามตรงนั้นไปเนี่ยก็ต้องแน่นอนนะครับจะต้องเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวที่จะทำให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งที่มีอยู่141มันก็จะทำให้เสียงรัฐบาลเนี่ยครับไปถึง320ซึ่งอันนี้ก็ยังต้องเป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันหารือกันนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเพื่อไทยเนี่ยครับเดินหน้าในการโหวตนายกรอบ2เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เพื่อไทยจะประกาศสลัดก้าวไกลในวันอังคารนี้ทันทีแล้วก็มาจับมือกับทางพลังประชารัฐเพื่อที่จะให้การโหวตรอบ2เนี่ยมันก้าวไปได้ถึงกึ่งหนึ่งดูแล้วสถานการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นตอนนี้ถ้าพูดไปก็อยู่ระหว่างทางหมายว่าระหว่างทางที่ยังไม่สลัดกันยังไม่มีใครสลัดใครก็จะเดินไปสู่เดดล็อกแต่ว่าเดดล็อกในที่นี้มันก็เป็นเดดล็อกที่รอช่องในรอบต่อไปแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพรรคอันดับ3เป็นแกนนำหรือไม่หรือยังกลับไปเป็นพรรคอันดับ2ที่เปลี่ยนสูตรอันนี้ผมว่าคงยังเถียงกันอุตลุดตามที่เคยเถียงกันมาแล้วก่อนหน้านี้ก็อยากจะเถียงกันต่อไปเพราะว่าคือขั้นตอนการเมืองรอบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมายความว่าคือเดินหน้าไปแล้วมันก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะต้องทำแบบไหนเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณผู้ฟังคือพรรคการเมืองที่หลังจากเลือกตั้งผ่านมาแล้วจำนวนส.ส.รวมกันถึงครึ่งหนึ่งของสภาล่างเลยไปก็จริงแต่ไม่สามารถเลือกนายกได้เพราะว่าไม่เกินครึ่งหนึ่งของทั้งสองสภามันก็เลยยังยันกันอย่างที่ว่านะครับพี่เพชรครับก็ยังต้องดูต่อว่าสุดท้ายผลของการถกเถียงกันให้มันจะออกมาเป็นหน้าไหนส่วนผู้กองธรรมนัสการที่จะคาดว่านายกจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งก็ไม่แปลกถูกไหมเพราะว่าผู้กองธรรมนัสก็ต้องเชียร์หัวหน้าพรรคตัวเองพรรคนายกก้าวข้ามความขัดแย้งย่อมเป็นบิ๊กป้อมดังนั้นผู้กองธรรมนัสจะเชียร์บิ๊กป้อมก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคของตัวเองนะฮะก็แม้แต่บิ๊กป้อมก็เข้าสภามาด้วยเสียงสสบัญชีรายชื่อแค่คนเดียวผู้กองธรรมนัสนี่เขาไปลงเขตนะฮะดังนั้นเข้าสภามาด้วยการเป็นสสเขตก็โอ้โหทุกอย่างก็ดูประดักประเดินไปหมดพี่เป๊ปครับส่วนประชาธิปัตย์เราก็ต้องจับตามองเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่พรรคที่ถูกเชิญมาคุยกับเพื่อไทยจะว่าเป็นแหมคู่แข่งทางคับแคบอริเก่าก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยความเป็นอริก็คงจะสลายขั้วกันไปหมดแล้วแต่ว่าคำอธิบายว่ายังไม่มีหัวหน้าพรรคไม่รู้จะคุยกับใครอันนี้ฟังขึ้นไหมครับพี่เป๊ปครับเมื่อวานนี้นะครับคือเดี๋ยวขอข้อประเด็นผู้กองธรรมนัสนิดนึงคดีเมื่อวานนี้ผู้กองธรรมนัสเองท่านก็ปฏิเสธข่าวเลยนะคุณสารพงศ์เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวเลยว่าทางพลเอกประวิตรเนี่ยจะลาออกจะขายอะไรนี่นะครับใช่ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพของท่านที่คนก็มองว่าเอ๊ะจะไปได้ไหมลุงจะถอยถ้าติดจากพลเอกประวิตรเนี่ยมันก็ต้องเป็นคุณอนุทินใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็มีการย้ำยืนยันในเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นพลเอกประวิตรมาเป็นนายกเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันจากหลายฝ่ายนะครับว่าทิศทางเนี่ยมันน่าจะไปตรงนั้นรวมถึงในส่วนของเสียงของสวด้วยนะครับแต่ว่าสวเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยครับก็บอกว่าสวเนี่ยเสียงในเรื่องนี้ก็แตกเหมือนกันเพราะสวส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ลงให้ในส่วนของพลเอกประวิตรนะครับซึ่งของพลเอกประวิตรอาจจะมีสายในส่วนของสายความมั่นคงที่มีเป็นอดีตในทหารเนี่ยครับในกองทัพก็มีประมาณร้อยสิบคนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากแต่ว่าถ้าต้องการ70เนี่ยเพื่อให้ไปได้ถึง375เนี่ยครับเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าสวสายพลเรือนหลายคนเองก็บอกว่าเนี่ยก็เคารพในส่วนของผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะมีเงื่อนไขในส่วนของก้าวไกลถ้าเพื่อไทยเดินหน้าตรงนี้แล้วไม่มีก้าวไกลแล้วจับมือกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวให้ได้นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าเสียงสวสูงยังมันหนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังต้องติดตามในส่วนของประชาธิปัตย์ครับผมว่าก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่เราก็ติดตามกันแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ยังคาดว่าน่าจะมีการประชุมแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคนะครับบางคนก็เลื่อนไปครับท่านผู้ชมเลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมแล้วสถานการณ์ที่เลื่อนเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะเติมในส่วนขององค์ประชุมนะครับที่จะคือตอนนี้ครับสถานการณ์ในประชาธิปัตย์เนี่ย
ปีที่ต้องการหนุนคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่สามารถฝ่าด่านตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเสียงของส.ส.เนี่ยครับมันมีที่ทางคุณเฉลิมชัยถือว่าเป็นเสียงข้างมาก 70% ครับของเสียงทั้งหมดนะครับ 100% เนี่ยเสียงตัดสินของส.ส.นี่ถือเป็นเด็ดขาดนะครับ 70% ยังไงก็ชนะในส่วนของกรรมการที่มาจากสาขาพรรคนะครับอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มในส่วนขององค์ประชุมเข้ามาแล้วในที่สุดนี่ก็มีการถอยนะครับก็คือไม่บังที่จะเพิ่มองค์ประชุมเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเอามติตรงนี้ครับไปยกเลิกการใช้ข้อบังคับในเรื่องของการรับคะแนน 70% ในส่วนของรส.แล้วก็ 30% เนี่ยในส่วนของสาขาพรรคนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการน่าจะเป็นการเลื่อนกันออกไปอีกเนี่ยก็คงจะต้องหาลือร่วมกันอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้เชิญคุณจุลินมานะครับครับตอนนี้คุณจุลินเนี่ยตอนนี้ก็รักษาการหัวหน้าพรรคเชิญมาพูดคุยผมว่ามันก็เป็นทิศทางหนึ่งในการที่จะทราบจุดยืนของทางประชาธิปัตย์แต่ก็อีกครับท่านผู้ฟังคุณจุลินกับคุณเฉลิมชัยเนี่ยถึงแม้เป็นอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาพรรคที่ทำงานด้วยกันนะครับแต่ทิศทางทางการเมืองเนี่ยไปกันคนละส่วนครับคุณจุลินเนี่ยต้องการที่จะเป็นฝ่ายค้านนะครับในขณะที่คุณเฉลิมชัยเองเนี่ยข่าวก็บอกว่าพยายามทำทุกทางนะครับเพื่อที่จะให้ประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพราะว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีการใช้จ่ายเสบียงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับท่านผู้ฟังก็คือคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยครับที่เป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นส.ส.สงขลานะครับครับก็โพสต์ข้อความใน Facebook ของคุณเดชอิฐนะครับครับชี้แจงในเรื่องของจุดยืนของคุณเดชอิฐเองนะครับที่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่เริ่มสะสมบารมีในส่วนของภาคใต้ขึ้นมาครับแล้วก็ประกาศสนับสนุนนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วก็ท้าวความไปถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้หนุนในส่วนของคุณเฉลิมชัยเพราะว่าก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรมาด้วยกันแต่หลังจากที่เป็นเลขาธิการพรรคและในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับแล้วตลอดช่วงเวลาของการทำงาน 3-4 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นการทำงานของคุณเฉลิมชัยที่ทุ่มเทให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดชอิฐก็เขียนข้อความเลยครับว่าถ้าไม่มีคุณเฉลิมชัยเนี่ยชัยชนะของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่น่ามาถึงวันนี้ได้ก็คือไม่น่าจะได้ถึง25คนนะครับอันนี้ก็เป็นการยอมรับครับว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเฉลิมชัยนี่ก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับหรืออย่างในพื้นที่ภาคเหนือก็ไปได้มาในส่วนของแม่ฮ่องสอนประจวบก็ได้มา2คนนะครับครับสกลนครที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เนี่ยก็ได้และอุบลราชธานีนี่ก็รักษาที่มันตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คุณเดชอิฐเนี่ยเห็นว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้ครับไม่สามารถที่จะมีละคุณนะครับได้ก็คือต้องตอบแทนบุญคุณแล้วก็เลยสรุปว่าขอให้คุณเฉลิมชัยเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับในการทำงานการเมืองต่อไปผมว่าตรงนี้มันเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะบอกถึงจุดยืนในส่วนของส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเขตนะครับเพราะว่าคุณเดชอิฐเนี่ยให้ตัวเลขส.ส.ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้20คนครับท่านผู้ชมครับ20คนจาก25คนนะครับเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยได้ส.ส.เขตมา22คนครับบัญชีรายชื่อ3คนในเขต22คนเนี่ยเป็นในส่วนที่อยู่กับคุณเดชอิฐ20คนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าคะแนนของส.ส.เขตเนี่ยน่าจะต้องเทมาทางคุณเฉลิมชัยครับแล้วถ้าที่คุณเฉลิมชัยเองต่อช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ไม่ได้ประกาศนะครับแต่ว่าเราก็รับรู้ครับว่าคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หนุนในส่วนของคุณนราพัฒน์แก้วทองอดีตก็เป็นรองหัวหน้าพรรคจากจังหวัดพิจิตรนะครับที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้เพราะนั้นจากวันนี้จนถึงวันที่6เนี่ยผมก็เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะต้องมีการพูดคุยหารือกันแล้วก็โอกาสที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยครับผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลโดยที่มีเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแม่
ซึ่งสิ่งนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นในส่วนของคุณอนุทินหรือเป็นในส่วนของทางพลเอกประวิตรนะครับจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้มากที่ประชาธิปัตย์จะร่วมมาเป็นรัฐบาลภายใต้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยในส่วนของสวเนี่ยเขาต้องฟังเพราะจากมาดูสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยครับแล้วไปดูปัจจัยสวเนี่ยถึงแม้สวส่วนหนึ่งจะบอกว่าพร้อมที่จะหนุนให้เพื่อไทยเป็นนายกถ้าสลับก้าวไกลออกนะครับคำถามคือว่ามันจะได้ถึงกึ่งหนึ่งหรือไม่นะครับแล้วในเสียงตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีเสียงประชาธิปัตย์อยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นก็ยังเป็นประเด็นทางการเมืองครับที่ยังต้องวิเคราะห์กันแล้วก็ดูท่าทีกันเพราะว่าประชาธิปัตย์จนวันนี้นะครับไม่ได้แสดงท่าทีอะไรในเรื่องนี้ส่วนที่บอกจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในพรรคและการที่ประชาธิปัตย์นี่เหมือนการเลือกหัวหน้าพรรคนะครับในวันที่6เนี่ยผมว่ามันก็มีสิ่งบอกเหตุอะไรเห็นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีจะลงสมัครหรือไม่ซึ่งครั้งที่แล้วก็ประเมินกันว่าท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยน่าจะเป็นการเสนอคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาแต่เมื่อครั้งที่แล้วมีสถานการณ์มันไปต่อไม่ได้แน่นอนเพราะถ้าเสนออย่างนั้นเนี่ยคุณนราพัฒน์พลิกกระดานชนะแน่นอนแล้วก็เลยยังเป็นเกมต่อรองกันนะครับในส่วนของประชาธิปัตย์ว่าวันที่6นี้ถึงเวลาจะเลื่อนออกไปหรือไม่เพราะถ้าดูแล้วเนี่ยวันที่6ก็ยันตั้งรัฐบาลไม่ได้นะอาจจะเลือกนายกได้นะครับซึ่งนั้นก็ต้องดูแต่ว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องหลังจากนั้นอีกหลายสัปดาห์เพราะนั้นในส่วนของประชาธิปัตย์เองน่าจะมีความชัดเจนก็หลังจากที่เห็นตัวนายกนะครับว่าเป็นใครถ้าเป็นคุณเศรษฐาผมเชื่อว่าไม่มาแน่นอนแต่ถ้าเลือกตั้งรอบ2แล้วเพื่อไทยเดินหน้าแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยครับรอบ3ก็ต้องเป็นคิวของภูมิใจไทยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกสถานการณ์นึงครับที่ต้องเกาะติดดูครับท่านผู้ฟังครับทิศทางของประชาธิปัตย์การที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่ได้มาพูดคุยกับเพื่อไทยก็พอจะอ่านระหว่างบรรทัดได้บ้างแล้วนะครับขณะที่สถานการณ์ของประชาธิปัตย์ภายในเองก็ใกล้ๆกับสถานการณ์ของการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้นะครับเสียงข้างน้อยก็ไม่สามารถจะดันหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้ขณะที่คุณเฉลิมชัยเองก็บอกว่าอ่ะตัวคุณเฉลิมชัยเคยประกาศถอยเอาไว้แล้วก็ถอยอยู่ก็มีธุรกิจของตัวเองท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับว่าถ้ามาถามก็จะตอบถ้าไม่มาถามก็ถอยไปทำธุรกิจผมก็มีธุรกิจของผมคุณเฉลิมชัยก็ประกาศแบบนี้เอาว่าชุลมุนในประชาธิปัตย์แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงความว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลและเป็นรัฐบาลฝากไหนอ่ะทั้งหมดนี้ถึงจะดูเหมือนชุลมุนแต่ก็ต้องให้เวลาในการบอกอะไรชัดๆนะครับเหลือไม่ถึง10นาทีที่พี่เป๊ปจะไปติดตามเรื่องราวของต่างประเทศต่อเนื่องไปในรายงานเดี่ยวของคุณเป๊ปซี่วัชรพงษ์เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับข่าวต่างประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของผู้นำยูเครนครับเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากไปพูดบนเวทีความมั่นคงนะครับแอสเซนแล้วเนี่ยทางเซเลซี่เองก็ยังให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซีเอ็นนะครับชี้แจงถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเพราะเหตุใดปฏิบัติการทางทหารตอบโต้กลับของทางยูเครนนะครับที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ7สัปดาห์ครับยังไม่สามารถลุกคืบหน้ายึดครองพื้นที่ของทางรัสเซียได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางผู้นำยูเครนนั้นได้ร้องขออาวุธเพิ่มจากทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยครับก็ได้ส่งกระสุนปืนใหญ่นะครับชนิดที่เรียกว่ามันเป็นคลัสเตอร์บอมบ์ในนั้นด้วยก็คือก่อนที่กระสุนปืนใหญ่ตกสู่พื้นเนี่ยครับมันก็จะแตกลูกเป็นระเบิดลูกย่อยๆนะครับอีกประมาณเกือบ100ลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอนุภาคที่มีการทำลายล้างสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการมองกันว่าสาเหตุที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งคลัสเตอร์บอมบ์ให้กับยูเครนครับเนื่องจากว่าทางกองทัพยูเครนเองเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของรัสเซียได้เลยเหตุผลครับทางเซเลนสกี้นี่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าในช่วงที่ทางฐานยูเครนลุกขึ้นไม่ได้เนี่ยเนื่องจากทางรัสเซียนี่
มีการวางแนวป้องกันอย่างเข้มข้นมากนะครับทั้งสนามชุดระเบิดสนามเพาะดักรถถังนะครับรวมถึงการวางแนวในการสกัดกั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญครับโดยเฉพาะสนามชุดระเบิดเนี่ยที่มีการวางระเบิดจำนวนมหาศาลมากทำให้การลุกคืบของฝ่ายกองทัพยูเครนเนี่ยครับโดยเฉพาะรถถังนะครับรถถังเลปเปิดที่ทางนาโต้ส่งไปให้นะครับก็ถูกทำลายรวมถึงรถสายพานพุ่มเกาะแบรดเลย์ก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับจากปฏิบัติการทางทหารในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเซเลนสกี้เนี่ยก็บอกว่าขอระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้คลัสเตอร์บอมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการใช้คลัสเตอร์บอมในปฏิบัติการทำลายสนามทุ่นระเบิดนะครับที่ทางรัสเซียวางไว้แล้วก็มีการคลัสเตอร์บอมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกระสุนปืนใหญ่155มม.ที่ส่งให้ไปเพราะว่าไอ้กระสุนตรงนี้พอใกล้ตกถึงพื้นดินเนี่ยครับมันก็จะแตกลูกเป็นระเบิดย่อยๆนะครับพื้นที่ปริมาณหนึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยครับถ้าตรงนั้นเป็นสนามเพราะที่มีการวางระเบิดดักไว้เนี่ยไอ้คลัสเตอร์บอมที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งให้นะครับก็สามารถที่จะไปทำลายสนามฟุตระเบิดที่ว่านี้ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ทางเซนซี่ก็คาดหวังครับว่าจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่สามารถเคลียร์พื้นที่นะครับโดยเฉพาะสนามฟุตระเบิดของรัสเซียได้เนี่ยก็จะทำให้กองทัพยูเครนมีในการลุกคืบหน้าขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นประเด็นนึงนะครับที่ทางเซเลนสกี้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ในขณะที่เจคซูลิวันครับก็เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทางสหรัฐอเมริกานะครับของทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ออกมายอมรับเช่นกันครับว่าในช่วงหลังจากเปิดเกมลุกกลับเนี่ยกองทัพยูเครนเองได้สูญเสียกำลังคนไปมากนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็อาวุธที่ส่งให้ก็เลยทำให้การลุกคืบเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ก็คาดหวังว่าหลังจากที่สามารถปรับแผนปรับยุทธวิธีได้เนี่ยก็จะนำไปสู่การลุกคืบในการชิงพื้นที่คืนจากทางรัสเซียครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความเห็นของผู้นำยูเครนครับเวลาหมดนะครับผมบุญไรครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมเสริมสุขสิทธิ์กฤษฎีสวัสดีครับ